ว่าคุณแม่ไม่สบายเลยตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างดีขึ้นค่ะคุณแม่เป็นอะไรคะอ๋อคุณแม่เป็นมะเร็งลำไส้ค่ะผ่าตัดไปได้3 เดือนค่ะแล้วจังหวะที่ครอบครัวรู้นี่ก็มีนะมีเสียใจเหมือนกันประมาณนั้นมินจะร้องไห้แต่ไม่ร้องให้แม่เห็นน้องมินจะเปลี่ยนไปหลังจากคือแม่ไม่สบายเนี่ยน้องมินจะเปลี่ยนไปเมื่อก่อนน้องมินจะเที่ยวกับดึกนะคะแล้วก็ของที่ใช้นี่ก็จะใช้พวกเบรนเองอะไรเงี้ยตอนนี้ก็จะไม่คือจะปรับตัวเองคือแบบก็เปลี่ยนมากเลยค่ะไม่คิดว่าเขาจะเปลี่ยนตรงนี้ได้คือจริงๆแล้วพอพูดแล้วก็สงสารเขานะแม่ก็สงสารนะเพราะว่ามินก็เคยอยากได้อะไรอยากทำอะไรอยากไปเที่ยวต่างประเทศจะไปไหนเนี่ยเขาขอคุณพ่อเลยแต่ถามว่ามีไหมไม่มีแต่เพื่อลูกเนี่ยคุณพ่อให้หมดคุณพ่อเดี๋ยวมินจะไปเที่ยวต่างประเทศกับลูกเพื่อนนะฮ่องกงอะไรประมาณนี้พ่อก็จะจัดการให้แต่พอแม่ไม่สบายปุ๊บเขากลับแบบว่าไม่เป็นแบบนั้นไม่เป็นแบบนั้นคือเหมือนกับเคยเที่ยวดึกก็กลับเร็วอยู่บ้านทำกับข้าวให้แม่อยากทานอะไรประมาณนี้ที่เป็นห่วงมากไหมอ๋อมีค่ะคือเขาชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนแล้วกลับดึกแล้วกลับรถกลับบ้านคนเดียวอย่างเงี้ยแม่ก็จะนอนไม่หลับก็จะคอยโทรเช็คตลอดมีตัวนี้อยู่ไหนลูกอะไรเงี้ยเขาบอกคุณแม่เดี๋ยวกลับแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วแม่นอนไม่หลับนะถ้ามินกลับตีสองแม่ก็จะดูตีสองจะโทรเช็คตลอดแล้วมินอยู่ไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวหนูกลับอะไรประมาณนี้แต่ตั้งแต่แม่สบายเนี่ยเขาจะเสร็จงานแล้วกลับบ้านเขาจะเปลี่ยนไปไม่ต้องโทรตามกันอีกไม่ต้องโทรตามเลยถ้าเขาจะไปกับเพื่อนก็ให้พ่อไปส่งแล้วพ่อไปรับก็คือกลายเป็นแบบว่ามอบหมายให้คุณพ่อแบบคุมเวลาตัวเองไปเลยใช่ค่ะคุณพ่อส่งแล้วเวลานี้มารับเลยทันทีใช่ไปส่งแล้วก็มารับนอกจากทำงานเนี้ยเขาก็จะโอ้คุณพ่อกลับดึกนะอะไรเนี้ยก็ไม่ห่วงเขาเห็นบอกว่าปกติแล้วถ้าเกิดมีงานหรืออ่ะอย่างคุณแม่ได้มาถ่ายจิ๊กแม่เทียนเนี่ยจะมีมุกเด็ดกันทุกครั้งแบบต้องตบมือหรืออ่ะใช่สมมุติว่ามีไปทํางานเนี่ยค่ะถ้าพี่ทีมที่บริษัทโทรแบบเอ้ยมีพรุ่งนี้มีงานอะไรที่แปลกใหม่ไม่ใช่งานประจําอ่ะเขาก็จะต้องโทรบอกว่าคุณพ่อตบมือหน่อยอย่างเงี้ยแม่ก็ตบมือเสร็จแล้วก็จะบอกว่าวันนี้เขามีงานแล้วนะเนี่ยเขาได้งานอันนี้นะแม่แต่ว่าเราไม่รู้เราจะได้หรือเปล่าต้องไปแคสก่อนหน้าแม่บอกโอ้ไม่เป็นไรแม่ก็เป็นกำลังใจให้นะคะนี่ Be mine tonight Let this be just the start of so many ทีนี้หนูให้โอกาสเพราะหนูรู้สึกว่าคุณแม่น่าจะมีความรู้สึกหรือมีคำพูดที่อยากจะบอกทั้งมีและคุณพ่อมากๆเลยด้วยความที่แบบดูแลกันมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณพ่อแล้วก็น้องมีนค่ะมีนแม่เนี่ยนะรักลูกนะแล้วก็คุณพ่อด้วยทั้งพ่อทั้งมีนแม่รักแล้วก็ขอให้มีนทำที่มีนอยากทำให้ดีที่สุดนะลูกนะแม่เข้าใจหนูนะลูกว่าหนูตอนนี้หนูต่อสู้กับทุกอย่างที่จะช่วยเหลือครอบครัวแม่ให้หนูเป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจทำงานนะลูกแล้วพ่อด้วยแม่ก็รักพ่อด้วยให้พ่อแบบดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะเพราะพ่ออ้วนน่าจะเป็นเพราะว่าชิมกับข้าวเยอะใช่โอ้น่ารักมากเลยค่ะนั้นขออนุญาตคุยเรื่องเราเก่าๆด้วยรูปภาพกันดีกว่าเนาะรูปแรกเลยค่ะหัวหน้าตาแก่นเซียวมากจริงๆอันนี้คือตอนไหนคะตอนนี้ตอนที่น้องมินเรียนพึ่งน้อยพึ่งน้อยใช่ค่ะแล้วก็พาไปบ้านเพื่อนแล้วก็ไปทานข้าวทานอะไรก็ไปเล่นอยู่ดูแก่นตั้งแต่เด็กเลยเนาะใช่ค่ะแก่นซนมากนี่ดีกว่าครอบครัวน่ารักนะคะอันนี้ก็คือแบบจะนอนก็ถ่ายรูปเล่นกันเลยประมาณนั้นนะคะอันนี้เราอยู่ที่บ้านใช่ค่ะอยู่ที่บ้านนี่อันนี้ไปไหนกันเลยอันนี้ไปเที่ยวสวนสยามค่ะรูปนี้ไปเที่ยวสวนสยามแสดงว่าเขาว่ายน้ำเป็นตั้งแต่เล็กๆเลยก็พ่อพาเล่นอะไรประมาณนี้ค่ะนี่อันนี้คือเรื่องอันนี้อันนี้มีไปโชว์ที่ไหนนะอันนี้ก็พึ่งน้อยเหมือนกันไปรำของประจำปีของพึ่งน้อยอันนี้คือโชว์ที่โรงเรียนใช่ค่ะแล้วก็กลับมาถ่ายที่บ้านกลับมาถ่ายรูปที่บ้านเขาจะมีเขาชอบอย่างเงี้ยชอบรำชอบอะไรของเขาประมาณนี้ค่ะอันนี้เลยอันนี้คือที่คุณแม่บอกว่าจะมักจะไปเที่ยวต่างประเทศกันค่ะอันนี้คือไปเที่ยวอเมริกาค่ะก็ที่พาต้องมีไปเที่ยวอเมริกาคือตอนแรกต้องมีเขาจะต่อโทรที่อเมริกาก็เลยพาลูกไปดูว่าเขาจะอยู่ได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะไปลุยกันนี้เลยนะคะอันนี้คุณพ่อไม่ได้ไปคุณพ่อไม่ได้ไปสองคนเรียกว่า
เป็นครอบครัวที่มีเรื่องราวเยอะมากจริงๆค่ะแล้วก็ท่องเที่ยวกันเยอะมากเลยนะคะเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าค่ะช่วงสุดท้ายแล้วก่อนที่เวลาเราจะหมดไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะก่อนที่เราจะหมดเวลากันไปวันนี้นะคะตามธรรมเนียมค่ะจิ๊กแม่เที่ยวต้องขออนุญาตนะคะก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณแม่นะคะที่ให้โอกาสจิ๊กและรายการจิ๊กแม่เที่ยวนะคะแอบจิ๊กเจ้ามีนมาเขาไม่รู้ว่ากลับบ้านไปจะโดนดุหรือเปล่านะคะก็แล้วก็แม่สนุกค่ะสนุกนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณแม่ที่แบบว่าให้เหมือนกับว่าการมาครั้งนี้ทำให้พวกเราได้เห็นมุมมองการใช้ชีวิตแบบครอบครัวอีกแบบนึงที่เรียกว่าเป็นครอบครัวที่แข็งแรงมากๆจริงแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ที่ดูแลน้องมีนจนเป็นเด็กที่มีคุณภาพแล้วก็มีความสามารถขนาดนี้นะคะแล้วก็นานาก็ต่อไปนี้ก็ฝากคุณแม่ดูแลน้องมีนให้ไปแม่ก็ฝากพี่ดูด้วยแล้วการดูแลน้องด้วยนะคะนะคะก็พี่เป็นพี่ AF น้องมีนก็เป็นน้องเอเอฟเหมือนกันนะคะใช้นามสกุลเดียวกันแม่ก็ฝากด้วยฝากงานผู้ใหญ่หลายคนที่เห็นว่ามีทำงานได้ก็กรุณาค่ะขอบคุณคุณแม่ค่ะSuch lies you've told to me, but I'm willing to. ความประทับใจที่ได้จากการพาคุณแม่มีนมาจิกแม่เที่ยวในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าได้มุมมองของครอบครัวอีกแบบนึงหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นครอบครัวที่คุณแม่เป็นคนทำงานคุณพ่อดูแลลูกทำอาหารอยู่กับบ้านหรือแม้กระทั่งลูกสาววัยรุ่นซึ่งสมัยนี้น่าจะหายากแล้วกับการที่แบบจะยังพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบออกไปเที่ยวหรือว่าไปทำงานอะไรต่างๆเนี่ยเลยทำให้ได้ข้อคิดที่ว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่แข็งแรงแล้วก็มีความอบอุ่นที่เหนียวแน่นจริงหลังจากที่ได้พูดคุยกันตลอดเส้นทางการเดินทางในวันนี้นะคะก็ได้รู้ถึงอาการป่วยของคุณแม่ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ครอบครัวเปลี่ยนไปซึ่งคุณแม่เนี่ยเป็นเหมือนรายได้หลักของครอบครัวมาตลอดนะคะจนกระทั่งพอคุณแม่ป่วยแล้วต้องหยุดทำงานไปเนี่ยก็ได้เห็นถึงการแก้ปัญหาของครอบครัวที่มุ่งไปข้างหน้าเราจะไม่ท้อแท้กับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ตัวน้องมีนเองที่คุณแม่เล่าให้ฟังถึงเรื่องตอนเด็กๆจนกระทั่งมาเจอปัญหาเนี่ยก็ต้องบอกว่าน้องมีความน่ารักแล้วก็มีความกตัญญูดูแลคุณแม่อย่างดีจริงๆมันเลยได้เห็นมุมมองของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในครอบครัวที่มีความแข็งแรงและอบอุ่นมากจริงๆค่ะ